ส่วนข่าวนี้นะคะเป็นที่ฮือฮาของหลายคนค่ะที่ได้เห็นเอวเล็กเอวกิ่งไม้นะคะของสาวต้าเหนิงกันยาวีค่ะจนคนเนี่ยก็เลยทักว่าเอ๊ะหรือว่าเจ้าตัวคลั่งผอมหรือเปล่าค่ะถึงแม้ว่าเราจะอยากคลั่งผอมนะคะแต่ว่าเราไม่ผอมค่ะแต่ส่วนทางด้านเหนิงเนี่ยเอ่ยปากว่าไม่ได้คลั่งผอมหลังจากนักแสดงสาวต้าเหนิงกันยาวีค่ะถูกหลายคนโฟกัสเรื่องของความผอมที่ดูมากเกินไปหรือเปล่าล่าสุดต้าเหนิงเองก็โต้กลับไปค่ะบอกว่าไม่ได้คลั่งผอมแต่ยอมรับว่าน้ำหนักลดลงนิดหน่อยเพราะว่าเป็นกรดไหลย้อนส่วนตัวทานอาหารตามปกติที่ผอมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากรรมพันธุ์มากกว่าค่ะล่าสุดวัดได้ประมาณเท่าไหร่ไม่ได้วัดเลย